สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาสุดทนฟาดสื่อดังหลังพาดหัวข่าวเหยียดเพศเหยียดอาชีพเรียกได้ว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งโซเชียลเมื่อนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารเว็บขายลอตเตอรี่ออนไลน์กองสลักพลัสแจ้งความเอาผิดแอนนาหนึ่งในเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยกล่าวหาว่ามีส่วนทำเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ทิปขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่มีสลากจริงและล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับคดีดังกล่าวแล้วต่อมาแอนนาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าสรุปนะคะ 1. แอนนาจะกลับไทย3มิถุนายน 2. แอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อในบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ 3. ตอนเกิดเรื่องแอนนาอยู่ต่างประเทศสอบถามไปทางบริษัทเลยทราบว่ามีคนเอาสลากมาขายโดยส่งใบสแกนมาก่อนพอบริษัทถามหาสลากจริงกลับไม่มีเมื่อทางบริษัททราบจึงรีบจัดการคืนเงินลูกค้าไปวันที่8พฤษภาคม4ขอบคุณพี่น็อตที่เข้าแจ้งความทำให้เราทราบว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและพี่น็อตก็คู่ควรกับการเป็นนายกสมาคมลอตเตอรี่จริงๆ5ขอบคุณระบบวีริชมันคือความโชคดีที่เราใช้ระบบนี้ในการขายของดังนั้นประเด็นฟอกเงินยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกบาทเพราะมันคือเงินสีขาวที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงการไลฟ์สดขายของ6ในส่วนของโชคดีลอตเตอรี่แอนนาได้รับงวดละ 100,000 บาทสามารถแสดงเอกสารได้7บัญชีแอนนาหรือบุคคลใกล้ตัวทุกบัญชีสามารถแสดงเอกสารให้ตรวจสอบได้8จงอย่ากลัวกฎหมายเพราะกฎหมายมีไว้คุ้มครองทุกคน9ถือว่าเมตตาเอารูปสวยๆแอนนาในเฟซไปลงแทนภาพในบัตรประชาชนเถิดค่ะข่าวลงขนาดนั้นคาดตาทำไมลงหน้าสวยๆไปเลยเพราะผู้หญิงเราสวยที่ตาแฮชแท็กจงยึดมั่นในความจริงเพราะความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องเราขณะไปขายตัวเมืองนอกยังยอมรับเลยล่าสุดแอนนาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังเห็นข่าวจากสื่อดังเว็บหนึ่งที่มีการพาดหัวข่าวเหยียดเพศเหยียดอาชีพของแอนนาโดยได้ระบุว่าที่บ้านพ่อเป็นทนายมีหน้ามีตาในสังคมที่บ้านแม่ค้าขายทำมาหากินสุจริตไม่มีใครอยากขายตัวแอนนาตั้งใจเรียนมากเพื่อนร่วมรุ่นจะรู้ว่าแอนนาได้คะแนนสูงตลอดเพื่อที่จะหางานที่ดีทำให้ครอบครัวพ้นความลำบากแล้วตอนทำงานนี้ก็ทำแค่ไม่กี่เดือนเอาแค่พอปลดหนี้ก็กลับพอกลับมาก็มีคนออกมาแฉเราเลยยอมรับดีกว่าโกหกสังคมทุกครั้งที่มีปัญหาเรายอมรับถ้าเราผิดทุกครั้งแต่การพาดหัวแบบนี้ทำให้เห็นเลยว่าการเหยียดเพศเหยียดอาชีพไม่เคยหายไปจากสังคมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ